สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทัวร์ลงสมาคมแท็กซี่ไทยหลังแนะนำ5ข้อห้ามผู้หญิงแต่ละข้อคอมเมนต์เดือดเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่กลายเป็นดราม่าและเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์สนั่นเมื่อเพจ Facebook สมาคมแท็กซี่ไทยออกมาโพสต์ประชาสัมพันธ์แนะนำ5ข้อห้ามสำหรับผู้หญิงที่ไม่ควรทำในการใช้บริการบนรถแท็กซี่แต่งานนี้โดนทัวร์ลงยับโดยทางเพจได้แนะนำการใช้แท็กซี่สำหรับผู้หญิงกับข้อห้าม5ไม่เพื่อเป็นความปลอดภัยดังนี้1ไม่นั่งหน้า2ไม่นั่งหลับ3ไม่นุ่งสั้น4ไม่ชวนคุย5ไม่บอกว่าไม่รู้เส้นทางหากพบเห็นคนขับไม่น่าไว้วางใจสายด่วน1584ทั้งนี้หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปทำชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์เดือดโดยเฉพาะข้อ3ไม่นุ่งสั้นตักกะวิบัติมากแท็กซี่หรือโจรกันแน่ใครจะนุ่งสั้นหรือไม่นุ่งสั้นมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลสิ่งสำคัญที่ต้องแก้ไขคือจิตสำนึกของคนขับแท็กซี่ต่างหากที่ต้องมีการอบรมวินัยรู้จักควบคุมตนเองทำหน้าที่บริการรับส่งให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยพร้อมแนะนำให้เพิ่มข้อ6ไม่ขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ